จุดเด่นๆเลยคือใช้กับ iOS และ Android ได้ปกติเนี่ยเราจะเห็นแค่สมาร์ทวอทที่เป็นอินเตอร์แบนด์เท่านั้นนะครับราคาแบบเป็นหมื่นๆอันนี้จริงๆมันเป็นค่า PI ผมเปลี่ยนเป็นเพลงคุณสามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยซึ่งอันนี้ผมตบมือเลยอามาร์ทฟิตคุณเก่งจริงๆจอเนี่ยในเรทราคาเดียวกันเนี่ยสวยอันดับต้นๆเลยคุณไม่ต้องกลัวจอสวยมากไม่คิดว่ามันจะราคา 3,000 เอางี้ผมอวยเลยแล้วกันคุณไปดูตัวจริงก็ได้ครับจอมันสวยจริงสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการรีวิว Amazfit GTX 2 mini นะครับมันจะมีรุ่นพี่เขาก็คือ GTX 2ตัวนั้นจะมีขนาดหน้าปัดที่ใหญ่กว่านี้ตัวนั้นจะเป็น 1.65 ตัวนี้จะเป็น 1.55 และขนาดน้ำหนักตัวลดลงนะครับความบางที่ค่อนข้างบางเล็กใส่ไปก็จะเป็นแฟชั่นแบบนี้ไม่ได้รู้สึกแบบหนักข้อมืออะไรทั้งสิ้นนะฮะและในเรทราคาเดียวกันไม่มีอะไรที่จะเบาบางขนาดนี้ละคือเบาเนี่ยเขาเบาไม่ถึง20กรัมอ่ะตัวมันเนี่ยที่ทำจากอลูมิเนียมอะลอยมันนะฮะถือว่าเบามากนะครับปกติผมใช้ประจำจะเป็นหัวไหวัดฟิตตัวนั้นจะ20หน่อยๆตัวนี้ยังเบาอยู่ยังไม่ล้มสายนะที่ผมพูดถึงแล้วก็ตัวของเขาทำมาเนี่ยค่อนข้างดีเป็นอลูมิเนียมอลลอยเปิดราคามา 3,190 อันนี้ยังไม่ได้รวมโค่นรถต่างๆนานานะครับใน Lazada ก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะมีลิงก์อะไรแปะก็เดี๋ยวดูกันเอานะครับเปิดขายด้วยกัน3สีสีเขียวที่ผมใส่อยู่แบบนี้เขาเรียกว่าเสกกรีนนะครับเสกกรีนก็เหมือนกับเป็นเขียวเวทมนต์นะฮะมีสีดำ Midnight Black แล้วก็สีชมพูชื่อ Flamingo Pink ก็คือไอ้นกฟลามิงโกสีชมพูที่เคยเห็นกันนั่นแหละนะตามสวนสัตว์ที่เป็นรูปปั้นน่ะนะฟลามิงโกมีหนำซ้ำตัวนี้จุดเด่นๆเลยคือใช้กับ iOS และ Android ได้ปกติเนี่ยเราจะเห็นแค่สมาร์ทวอทที่เป็นอินเตอร์แบนด์เท่านั้นนะครับราคาแบบเป็นหมื่นๆเนี่ยที่จะใช้กับ iOS และ Android ได้แบบเสถียรๆนะครับส่วนบางตัวในเรทราคาเท่ากันเนี่ยจะใช้กับ iPhone เนี่ยจะไม่ได้แล้วบางฟังก์ชันก็จะโดนตัดบางฟังก์ชันก็จะใช้ไม่ได้แอปของเขาเนี่ยทำมาดีเป็นแอปชื่อว่า ZEWP หรือว่า CEWP น่ะหน้าตาเหมือนกันเลยทั้ง Android และ iOS จะมีแตกต่างกันนิดเดียวแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ตะกิดตะขวงใจแล้วกันมันไม่ได้หลุดง่ายหรืออะไรก็คือไม่เชื่อมต่อนานจริงๆมันถึงจะหลุดแล้วเราก็ค่อยมาคอนเนคกันใหม่นะครับอันนี้กรณีที่ผมพักเครื่องไว้นะแต่โดยปกติเนี่ยผมใช้คู่กับ iPhone 12 Pro Max กับไอ้นาฬิกานี้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากว่าพี่นาฬิการุ่นนี้รุ่นนี้มันใช้กับ iPhone ได้หรือไม่คุณก็ไปอ่านรายละเอียดแล้วว่ามันรองรับ iOS ที่เท่าไหร่นะนี่ในราคาเดียวกันเนี่ยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าพูดถึงในขนาดตัวที่เท่ากันนะไม่ได้ไปพูดถึงหัวเว่ยเท่าหัวเว่ยเนี่ยแบตมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันจะแลกมาด้วยน้ำหนักที่เยอะแต่ว่าทีนี้เราต้องมาดูการจัดการพลังงานคือ220มิลลิแอมป์ก็จริงนะครับแต่ว่าใช้งานได้นานถึง14วันผมเคยใช้งานธรรมดาไม่ออกกําลังกายนะเกิน15วันด้วยซ้ําไปในการปรับแบบอัตโนมัติคือฟังก์ชันที่มันปรับแสงอัตโนมัติเพราะว่าตัวนี้ใส่มาด้วยนะครับเซ็นเซอร์ปรับแสงอัตโนมัติซึ่งฉลาดดีโดยการที่เลื่อนลงมาเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีคําว่าเนี่ยนี่คือการปรับแสงเนี่ยปรับได้หลายระดับแบบทีเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้ก็เป็นอัตโนมัติเซ็นเซอร์การรับแสงเค้าเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนะครับปกติเนี่ยมันบางแบรนด์จะมีแค่แบบ6ถึง7วอลุ่มแค่นั้นแต่ตัวนี้คือเห็นไหมเนี่ยทีละนิดคุณเลื่อนได้เลยนะครับซึ่งปกติแล้วไม่5ก็7แค่นั้นคือไม่มีซอยถี่อันนี้คือซอยถี่แบบสมมุติว่าเราอยู่ในห้องที่มืดเราต้องการจะปรับแสงหน้าจอให้มันเข้ากับตาเราแล้วก็ซอยถี่ๆได้เลยตัวหน้าปัดเนี่ยมีขนาดที่ 1.55 เป็นหน้าปัดแบบ AMOLED นะครับคุณจะเห็นว่าสีมันค่อนข้างสวยมากผมใส่ตอนแรกในออฟฟิศก็แซวกันเลยว่าเฮ้ยสมาร์ทวอทอะไรเนี่ย Apple หรือเปล่าทำไมสีสันหน้าจอของเขาเนี่ยสุดติ่งจริงๆครับเป็นรุ่น 100% NTSC ก็คือสีค่อนข้างดีมากนะครับสว่างพีคนี่อยู่ที่450นิตนะครับเวลาไปใช้ในกลางแจ้งเนี่ยชั้นเบเซลหน้าจอมันค่อนข้างจะติดกับกระจกเลยมันทำให้การสะท้อนแสงเนี่ยเวลาเราใช้กลางแจ้งเนี่ยมันเห็นได้ค่อนข้างชัดฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะใช้กลางแจ้งออกกำลังกายเนี่ยผมว่าผ่านแน่นอนนะครับเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้ยังมี SPO2 การวัดออกซิเจนในเลือดในการวัดเอาสุขภาพครับและที่สำคัญ Amazfit เนี่ยจะมี PAI ก็คือการวัดสุขภาพโดยรวม Personal Activity Intelligence นะครับ Intelligence แหมว่าผิดก็ไม่เลื่อยเปลี่ยนมันฟังก์ชันมันเยอะจริงๆเดี๋ยวผมอ่านแล้วกันไอ้ตัวนี้เนี่ยค่า PAI เนี่ยมันจะดีมากมันจะแปลงสุขภาพออกเป็นคะแนนเลยครับคือถ้าเกิดหัวใจคุณเต้นเท่านี้ต่อวันมันจะแปลงมาเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูค่า PAI เนี่ย7วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้แค่14เท่านั้นเพราะว่าหัวใจผมไม่ค่อยได้เต้นเพราะว่าตอนนี้มันโควิดผมไม่ได้ไปออกกําลังกายนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถวัดสุขภาพโดยรวมคุณได้แล้วมันจะสามารถบอกได้ว่าคุณห่างไกลโรคต่างๆอย่างเช่นโรคหัวใจได้แค่ไหนเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดขึ้นมาแล้วกันตัวสายมันเป็นแบบนี้เป็นซิลิโคนอะแล้วก็เป็นที่ใส่เป็นสีดำแบบนี้นะฮะก็ถือว่าใส่ได้ดีไม่ระคายเคืองแล้วกันตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบในราคาเดียวกันครับค่อนข้างจะมีขนาดที่บางมากๆครับไม่ถึง10มิลแล้วก็กระจกเป็น 2.5D จอเนี่ยในราคาเดียวกันเนี่ยสวยอันดับต้นๆเลยคุณไม่ต้องกลัวจอสวยมากไม่คิดว่ามันจะราคา 3,000 เอางี้ผมอวยเลยแล้วกันคุณไปดูตัวจริงก็ได้ครับจอมันสวยจริงๆแล้วก็สว่างสีสันชัดเจนมากๆ
หมดกีฬาที่รองรับประมาณ70โหมดก็ตัวนี้มี GPS ในตัวมี GLONASS ในตัวก็คือมีดาวเทียมทั้ง2แบบเลย GLONASS และ GPS ในตัวนะครับกระจกเป็น 2.5D เนาะน้ำหนัก 19.5 กรัมแบต 220 มิลลิแอมป์บลูทูธเป็น 5.0 นะครับเป็นรุ่นใหม่มาเลยคือถ้าดรอปลงจากนี้อีกไม่กี่บาทเนี่ยก็จะเป็น 4.0 4.1 4.2 ตัวนี้ให้ 5.0 มาให้ด้วยที่สำคัญที่ผมเน้นไปตอนแรกมันเชื่อมต่อทั้ง iOS และ Android ได้เลยกันน้ำ 5 ATM ใส่ออกกำลังกายสบายๆแล้วหลักก็ตามนี้โดยรวมทั่วไปเนี่ยในเรื่องของสเปคเนี่ยให้มาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นพวกเซนเซอร์นะครับมีอินฟราเรดด้วยผมจะใส่นะฮะปึ๊บอันนี้ผมสูง184 ซม.นะพอดีครับคุณผู้ชมไม่ได้แบบไม่ได้เล็กจนเกินไปคือมันสามารถใส่ออกกำลังกายหรือใส่ชุดแฟชั่นได้นี่ไงแอปพลิเคชันเซฟผมเอาให้ดูเลยแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าปัดนาฬิกานะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพวกการ VO2 max หรืออัตราการความตึงเครียดคะแนนร่างกายหรือการวัดไขมันพวกเนี้ยมันก็จะไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็น ecosystem ของ Amazfit ได้นะครับมันก็จะเข้ามารวมให้ข้อมูลผ่านทางนี้แต่ว่าอันนี้ผมลองใช้แค่นาฬิกาสมมติคุณซื้อนาฬิกามาใช้ก็ประมาณนี้ใส่ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงไปรองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบนะครับคุณดูจากแอปพลิเคชันนี้ได้เลยซึ่งการใช้งานเนี่ยมันยังไม่มีอาการเด้งออกเลยนะครับเท่าที่ผมใช้มาแต่มันอาจจะมีการเชื่อมต่อช้าบ้างบางทีที่เราพักมันนานๆจริงๆนะถ้าคุณใช้ทุกวันเนี่ยสบายสบายครับนี่คือหน้าปัดนาฬิกาที่เดี๋ยวจะเลื่อนลงให้ดูนะครับมันจะมีประมาณสัก40 50เนี่ย2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35ประมาณ40อ่ะถ้ารวมมันข้างบนด้วยตอนนี้มันยังไม่ได้มีเยอะเท่าที่ควรเดี๋ยวรอเขาอัปเดตเนี่ยใช่มั้ยมันจะมีหน้าปัดผมลองหาหน้าปัดที่มันแบบจะใส่ออกงานได้มันยังไม่มีอะฮะมันจะเป็นแบบแนวแฟชั่นซะมากกว่าเห็นมั้ยแล้วก็เวลาเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะบันทึกหน้าปัดนาฬิกาลงบนนี้คือไม่สามารถที่จะกดเปลี่ยนได้เลยมันจะมีไม่กี่แบบคุณจะต้องเอาหน้าปัดนาฬิกาสักอันนึงอ่ะมาแทนที่มันสมมติว่าในนี้มันมีอยู่4อัน1 2 3 4ผมจะซิงค์อันนี้นะปึ๊บคุณต้องรอมันคือมันจะนานนิดนึงมันให้ยืนยันการเปลี่ยนว่าจะเอามาแทนที่หน้าปัดตัวนี้ใช่หรือไม่หรือจะแทนที่หน้าปัดอันแรกของเราก็คือหน้าปัดอันนี้จะแทนที่หน้าปัดเดิมเนี่ยอันนี้หรือว่าจะแทนที่นี้ผมแทนที่อันนี้ดีกว่าโอเคมันก็จะทำการอัปโหลดหน้าปัดนะครับก็ใช้เวลานิดนึงแต่ส่วนมากคนเรามันไม่ได้จะต้องมาเปลี่ยนอะไรเยอะแยะหรอกมาละซิงค์เรียบร้อยฮะเห็นมั้ยก็ขึ้นมาแบบนี้โอเคสวยดีทีนี้ไอ้หน้าปัดที่เราโหลดมาเนี่ยหน้าปัดที่เป็นที่เขามีให้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าปัดเดิมๆที่มันให้มาคือสุดติ่งจริงๆฮะมันจะมีรูปเครื่องหมายแก้ไขบางตัวจะแก้ไขได้ไม่ได้แต่ว่าส่วนมากที่มันให้มาเป็น default มันแก้ไขได้หมดผมใช้อันนี้ผมค่อนข้างชอบอันนี้คือหน้าปัดแรก default ที่เขาตั้งมาอันนี้จริงๆมันเป็นค่า PII ผมเปลี่ยนเป็นเพลงคุณสามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยซึ่งอันนี้ผมตบมือเลยอามาร์ฟิตคุณเก่งจริงๆสมมติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณกดค้างครับมันปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะคือที่ผมใช้สมาร์ทวอทอย่าง Samsung ActWatch Active อ่ะมันยังปรับแต่งได้ไม่เยอะขนาดนี้คุณกดไปเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนได้ทั้ง 4-5 อันเนี่ยเปลี่ยนจากกราฟตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นกราฟค่า PII ก็ได้เปลี่ยนเป็นค่าจำนวนก้าววันนี้ก็ได้เห็นไหมสภาพอากาศก็ได้สมมติผมเปลี่ยนเป็นสภาพอากาศผมจะได้ดูว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงคุณเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ช็อตคัทในการกดเข้าแอปเนี่ยคุณก็กดเข้าไปเป็น SpO2 นี่คือค่าออกซิเจนในเลือดนะครับวัดการวัดออกซิเจนในเลือดเพื่อจะดูสุขภาพว่าเราเป็นยังไงโดยรวมในรายวันเนี่ยการตรวจสอบความเครียดคุณก็กดได้นับถอยหลังเนี่ยสมมุติว่าคุณใช้นาฬิกานับถอยหลังใหม่คุณก็ตั้งเป็นนับถอยหลังอ่ะอันนี้เป็นสภาพอากาศเป็นแบตเตอรี่ก็ได้แต่แบตเตอรี่ตรงนี้ก็มีแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้จำนวน9โอเคอันนี้เป็นอะไรแคลอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้เป็น9เปลี่ยนเป็นใหม่เป็นค่า PII โอเคเนี่ยเซตเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ถ้าคุณจะกดเข้าจากหน้าจอแอปมันสมมติว่าหน้าจอของคุณดับอยู่เนาะแล้วคุณแบบสะบัดขึ้นมาคุณกดเข้าทางผ่านทางนี้เลยครับเนี่ยนับถอยหลังกี่นะเท่าไหร่10นาทีคุณทำได้ทันทีเลยคือมันเร็วสมมติว่าคุณจะจับเวลาลูกศิษย์คุณเป็นครูจับเวลาในการซิทอัพคุณก็กดเข้ามาแบบกระทันหันได้เลยครับผ่านทางหน้าจอคุณไม่ต้องไปกดเลือกแอปอ่ะมันสะดวกมากอันนี้ก็คือพยากรณ์อากาศกดเข้าไปดูได้ครับค่า UV คือหนักมากวันนี้คือแดดมันแผดเผานะฮะฝนตกตกระดับไหนระดับ3ความชื้น 58% มีการบอกด้วยว่าวันนี้พระอาทิตย์ตกตอนไหนขึ้นตอนไหนนะครับเนี่ยมีบอกตั้งแต่วันจันทร์วันนั้นเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดก็บอกได้นะครับละเอียดเท่านี้ประมาณนี้พอเราเลื่อนปุ่มไปทางซ้าย
มันก็จะเป็นเมนูปกติของสมาร์ทวอทช์เลยก็คือมีจำนวน9บอกอะไรพวกนี้นะครับเลื่อนไปอีกก็เป็นอัตราการตรวจกระตุ้นอัตราการตื่นของหัวใจนะครับตัวนี้เนี่ยกดเข้าไปสามารถดูได้บางแบรนด์เนี่ยไม่สามารถกดเข้ามาดูรายละเอียดได้คุณต้องเข้าเมนูมันเท่านั้นเนี่ยก็คือวันนี้ผมผ่อนคลายนะครับตั้งการตรวจหัวใจก็จะบอกละเอียดเลยแอโรบิกเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยจับเท่าไหร่1นาที5นาที10นาที30นาทีตั้งได้เลยนี่คือการตรวจวัด NPO2 คุณก็กดเข้ามาได้นะครับไม่มีการตรวจวัดอ่ะผมจะตรวจวัดอยู่นิ่งๆโดยการใส่แบบนี้ผ่านจากข้อมือ1นิ้วแล้วอย่างที่บอกตัวนี้มันวัดเฮิร์ทเรทได้24ชั่วโมงเลยสำหรับคนที่เป็นความดันหรือหัวใจที่มันต้องการขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนผมเกิน 95% ก็คือว่ามันอยู่ในระดับแบบปกติเห็นไหมระดับดีมากเลื่อนไปอีกเป็นตรวจวัดความเครียดครับสามารถตรวจวัดได้เลยอ่ะตรวจวัดบางทีความเครียดเราไม่สามารถรับรู้ได้ทางอารมณ์นะเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นสารเคมีทางสมองอ่ะบางทีเราเครียดเราอาจจะไม่รู้ว่าเราเครียดหมอบอกมาแบบนี้นะฮะผมพูดตามหมอปกติเห็นไหมเป็นคนอารมณ์ดีปกติไปอีกเนี่ยค่า PI นะครับก็คือการวัดค่าเนี่ยของผมต่ำเนี่ย19นาทีนะครับปานกลาง1นาทีมันก็จะวัดมาให้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีค่าของพวกเนี้ยคือค่าอันเนี้ยมันเป็นค่าของการทดลองด้วยนะคือมันเป็นโครงการทดลองของเขาด้วยเนี่ยเขาบอกว่าผลวิจัยจาก Hunt Fitness Study เนี่ยการรักษาค่า PI ของคุณให้สูงกว่า100คะแนนจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจสามารถเอาเนี่ยมาดูได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีค่า PI เท่าไหร่นะครับกดออกปึ๊บอันนี้ก็คือสภาพอากาศนะกดดูได้ค่า UV สามารถสั่งเพลงได้แล้วก็สามารถกดชัตเตอร์ได้เป็นปุ่มชัตเตอร์แทนกล้องมาวางกล้องอะไรแล้วกดชัตเตอร์ก็มันก็จะถ่ายรูปให้ก็ได้นะครับตัวนี้ built-in Alexa มาแล้วผมไม่ได้ใช้นะตัวนี้ผมไม่เคยได้ใช้เลย Alexa การแจ้งเตือนดึงลงมาแบบนี้นะครับปรับได้เลยหน้าปัดนาฬิกาสว่างไม่เป็นการแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ปรับได้หมดนะฮะแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนการทัชเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ธรรมดาไม่ได้รุนเร็วมากฮะเนี่ยมันจะมาเนี่ยมันก็จะทัดประมาณนี้ก็ต้องกดแรงๆฮะไม่ได้แบบว่าทัดแล้วไปแล้วไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในแอปตัวนี้มัน built-in GPS ในตัวฉะนั้นเวลาคุณวิ่งคุณอะไรมันก็จะมีข้อมูลของการวิ่งมันมีเยอะจริงๆครับมันละเอียดมากเลยเนี่ยดูหน้าแรกครับวิ่งเป็นจำนวน9เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยผมใส่บ่อยผมใส่สลับกันเพราะว่าผมใส่ Apple Watch ใส่หลายๆแบรนด์เพราะเราต้องรีวิวหลายๆแบรนด์แล้วก็จะสลับกันไปแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าข้อที่ผมชอบมากคือมันใช้ OS ของ Amazfit เองแล้วมันแบตมันอึดมากแล้วตัวมันเบาครับใส่ออกกําลังกายใส่ออกไปข้างนอกมันไม่รู้สึกเครื่องมือแล้วก็หน้าจอมันสวยจริงๆแต่ว่าหน้าปัดอย่างที่บอกไปที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะมีการรายงานนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเดินไป 1,339 ต่อวันเนี่ยมันเฉลี่ยมาให้การเดินมากกว่า 8,900 ทุกวันอาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณแต่ว่าผมไม่ถึงนะครับปริมาณการเผาผลาญแคลอรี่ก็บอกไปปีนึงเนี่ยคือจะสรุปมาให้เลยค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับกดแชร์เข้าไปได้ทั้งหมดแล้วในพศนี้นี่ผมใส่มาตั้งแต่ใส่มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วมารีวิวเนี่ยใส่ไป 37,468 9นะครับตั้งแต่1มกราคมถึง22เมษาใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะครับทีนี้อย่างนึงที่ผมชอบมากเลยคือการนอนครับการนอนเนี่ยทำมันละเอียดมากจริงๆแล้วเราจะรู้ได้แค่ว่าเราหลับสนิทเราหลับไม่สนิทหลับลึกไม่ลึกเป็นระดับใช่ไหมแต่ตัวนี้มันบอกด้วยนะสัดส่วนของการนอนหลับลึกเนี่ยค่าอย่างนี้ 20-60% เนี่ยลดไป 8% สัดส่วนของการนอนหลับตื่น หลับตื่น 66% ก็คือเยอะขึ้นกว่าปกติจริงๆมันควรจะหลับลึกไหมสัดส่วนของ REM sleep นะครับ 26% มีการสรุปมาให้อันนี้เป็นวันนี้นะครับเป็นเดือนนี้แล้วกันสรุปเป็นเดือนแล้วกันมันก็จะสามารถสรุปเป็นเดือนได้ว่าเรานอนน้อยนอนนะไม่นอนนอนหลับเฉลี่ยได้ดีแค่ไหนเวลาตื่นโดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับคือซึ่งถ้ารีวิวแบบหมดเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะหลายชั่วโมงเอาเป็นว่าการนอนหลับเนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะละเอียดมากครับเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจก็ดูได้นะครับระยะเวลายานอนนะครับ44นาทีหลับลึกหลับตื่นเนี่ย5ชั่วโมง46นาทีเนี่ยจะชอบฝันกันนะฮะอันนี้เราสามารถเข้ามาสังเกตการสุขภาพได้การตั้งอัตราเต้นของหัวใจตลอดครับเวลาเรานอนมีความตึงเครียดนะการสังเกตความดันตลอดทั้งวันเนี่ยผมเปิดไว้ก่อนเป็นภาษาจีนเฉยเลยนะครับก็จะมีบางอย่างที่เป็นภาษาจีนนะครับเนี่ยค่า PI แล้วก็เข้ามาดูได้นะครับรู้จักอายุและสุขภาพของคุณคือ Amazfit เนี่ยทำมาแบบเน้นสุขภาพจริงๆนะครับโดยราคาที่ไม่แพงถ้าคุณจะต้องการนาฬิกาที่วิ่งหรือออกกำลังกายหรือใช้ในชีวิตประจำวันวัดอัตราการเต้นหัวใจในราคาที่ไม่แพงมีฟังก์ชันเยอะๆผมว่าเป็นตัวเลือกแรกๆที่ผมแนะนำเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Amazfitแต่นาฬิกาที่ใส่ไปออกงานก็อีกแบบนึงนะสำหรับผมนะฮะในหน้าปัดมันก็จะมีเป้าหมายกิจกรรมมีเนี่ยการตั้งการนอนหลับคุณมาดูในนี้ก็ได้นะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับมันเป็นข้อมูลวันต่อวันถ้าเราซิงค์มันก็จะเอาข้อมูลเข้าโทรศัพท์แต่ว่าเมื่อวานผมไม่ได้ใส่นอนมันก็เลยยังไม่มีข้อมูลประวัติการออกกำลังกาย15กิโลแคลอรี่มันก็จะบอกกิจกรรมตัวว่าความเครียดการหายใจ
การรอบเดือนของผู้หญิงก็วัดได้นะครับเนี่ยมาตั้งค่ากันเอานะครับการปลุกการตั้งค่าแอปเพิ่มสภาพอากาศ Alexa นับถอยหลังเพลงตรวจจับนาฬิกา Pomodoro Tracking เข็มทิศนาฬิกาโลกรีโมทชัตเตอร์กล้องนี่ก็บอกไปแล้วค้นหาโทรศัพท์ของฉันการออกกำลังกายครับเนี่ยก็คือโหมดที่เขาบอกว่ามีประมาณ70กว่าโหมดมีลู่วิ่งไฟฟ้าปั่นจักรยานเยอะแยะเลยกระโดดเชือกว่ายน้ำเครื่องเดินการปีนเขาก็มีกีฬาเพิ่มเติมนี่ประเภทวิ่งเนี่ยมี4ประเภทกีฬาในร่ม15ประเภทการออกกำลังกายเนี่ยการเชียงแอโรบิกแบบผสมการออกกำลังกายฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยคุณก็ไปเซตกันเอานะครับมันมีเยอะมากกีฬาว่ายน้ำกีฬาฤดูหนาวก็มีประเภทลูกบอลกีฬาประเภทเต้นนะเต้นมีไปเต้นอะไรเต้นเกาหลีหรือเปล่าไม่มีนะฮะฮิปฮอปฮิปฮอปมันก็มีการตั้งค่านะล็อกหน้าจอก็ได้ขนาดการเต้นนะกราฟแบบเรียลไทม์ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเต้นซุมบ้ามีเยอะกีฬาอื่นๆขี่ม้ายิงธนูกระโดดเชือกมีและที่สำคัญมันจะดีเทคด้วยสมมติว่าเราทำกิจกรรมนั้นๆสักประมาณ5นาทีสมมติเราเดินติดต่อกันหรือเราวิ่งติดต่อกันเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเตือนว่าคุณออกกำลังกายใช่ไหมนี่คือการแท็กที่เป็นอัตโนมัติซึ่งสะดวกเพิ่งบางทีเราไม่ได้มากดอ่ะมันก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับอ่ะวิ่งกลางแจ้งสิอ่ะโกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเลขที่แบบค่อนข้างมองง่ายก็กดปุ่มค้างก็เท่ากับบันทึกประมาณนี้เซฟเนี่ยการตั้งค่านะครับการตั้งค่าล็อกหน้าจอกดปุ่มค้างไว้เป็นการออกกำลังกายก็ได้เนี่ยสมมุติว่าผมกดปุ่มค้างไว้ค้างปึ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นการออกกำลังกายเลยแต่เดี๋ยวผมจะเซตใหม่กดค้างไว้เป็นนับถอยหลังใครให้นับถอยหลังบ่อยๆก็กดค้างไว้เป็นการนับถอยหลังก็ได้กดค้างไว้ชื่อเห็นไหมเป็นน้ำถอยหลังก็เลือกเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือรีวิวไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ทั้งหมดอ่ะใช้ในการวิ่งการอะไรก็จับแท็กประมาณนี้โหมดออกกำลังกายประมาณ70โหมดนะครับกีฬาฟิตเนสว่ายน้ำก็มีนะครับมีการแท็กการนอนที่ค่อนข้างละเอียดมากวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ทั้งหมด24ชั่วโมงเลยนะครับแบตอึดมากๆ14วันหน้าจอสวยมากเป็นกระจก 2.5D แล้วก็รูปทรงมันค่อนข้างแข็งแรงนะครับที่สำคัญกว่านั้นมันใช้แอปทั้ง iOS และ Android ได้มี GPS ในตัวกันน้ำ5 ATM รูปทรงสวยงามมี Away on Display ด้วยนะครับแล้วก็หน้าปัดอย่างที่บอกไปว่ามันยังไม่มีหน้าปัดที่โดนใจผมในการแบบใส่ออกงานเท่าไหร่คืออาจจะต้องมีนาฬิกาอีกเรือนนึงเอาไว้ใส่แบบไปออกงานแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อมาวัดอัตราการเต้นหัวใจอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากแล้ว UI มันใช้ง่ายกดเข้าไปเนี่ยได้เลยนะครับขอบคุณ Amazfit Thailand ที่ส่งมาให้ด้วยนะครับเป็นสมาร์ทวอทที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่งนี่ผมต้องบอกเลยในเรทราคาเท่านี้นะคุณทำได้ขนาดนี้หน้าจอแบบสวยมากๆนี่ผมชอบประมาณนี้เลยกันนะครับสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ